สภาลิซ่ากันนะคะก่อนบอกก่อนว่าแน่นมากตามติดตัดข่าวดูโหไปล่ะต่อแถวยาวมากทุกคนงานลิซ่าเนี่ยคือแบบฮอแตกกันเลยทีเดียวนะคะโอเคทุกคนค่ะตอนนี้เรากำลังมาสัมภาษณ์ลิซ่ากันนะคะก็บอกก่อนว่าแน่นมากแน่นจริงอะไรจริงดูก่อนดีที่ได้วิ่งมาทันนะทุกคนบอกเลยว่าเป็นหมายที่แบบแน่นมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องแข่งมาอยู่ด้านหน้ากันนะคะทุกคนลิซ่าเดินมา2นาทีไปแล้วไปเร็วมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปถ่ายที่หน้าเวทีกันนะคะทุกคนค่ะบอกเลยว่าคนเยอะแน่นมากดูดิเป็นหมายที่น่ารักน่ารักประเด็นไม่ได้เหมือนหมายทั่วไปนะคะจะเป็นการสัมภาษณ์เดินโชว์ความน่ารักของลิซ่านั่นเองนะคะทุกคนค่ะบอกเลยว่าถึงจะไม่ได้สัมภาษณ์แต่ก็เหนื่อยในการที่แบบต่อคิวยาวมากโอ้ซื้อใบพัดไปอีกเอ็นดูวันนี้เป็นไงบ้างสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยลิซ่าน่ารักมากใช่ไหมตัวยิ้มสวยมากสมแล้วกับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ใช่ที่เขาเลือกแล้วก็ลิซ่าได้อะไรนะของขวัญอะเป็นอะไรนะยาสีฟันใส่เพชรใส่เพชร 1.2 กะหลัดมูลค่า 3,000 เหรียญอะไรอะแล้วลิซ่าบอกว่าไม่ขอใช้ได้ไหมจะเก็บไว้
ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะอันดับแรกก็ต้องได้กลับแล้วก็รถติดประมาณตอนนี้ประมาณเป็นเวลา3ทุ่มกว่าถึงน้องก็ประมาณเที่ยงคืนโอเคขอปิดรายการเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะไม่มีอะไรมากเลยสำหรับหมายนี้เป็นหมายที่น่ารักมากเป็นหมายที่แบบว่าปึ้มปริ่มเป็นไอดอลที่ชอบมาตั้งนานแล้วอ่ะน้องเก่งมากจริงๆเป็นคนไทยที่แบบว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนั่นเองนะคะทุกคนไปละบาย